สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะครบ14วันไปแล้วสำหรับการล็อกดาวน์12ถึง25กรกฎาคมแต่ก็ต้องยอมรับตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณหมอคะเอาเป็นว่าเบื้องต้นก่อนคุณหมออยากจะบอกอะไรกับประชาชนสื่อสารตอนนี้ทำความเข้าใจเพราะบางส่วนก็บอกว่าโอ้โหล็อกดาวน์ไปเสียเวลาเปล่าไม่เห็นจะได้ผลอะไรเลยจริงๆได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงคะที่จะบอกกับประชาชนก็มี2ประเด็นนะฮะเอาเรื่องล็อกดาวน์ก่อนก็แล้วกันเรื่องล็อกดาวน์เนี่ย14วันมาแล้วนี่นะครับเห็นผลไหมมันทำท่าจะเห็นผลแต่ว่ามันอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยเพิ่มในการล็อกดาวน์เนี่ยที่จะคุมเชื้อให้ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกด้วยเช่นการฉีดวัคซีนการรักษาระยะห่างซึ่งเป็นเรื่องเราคุยกันต่อไปเพราะฉะนั้นท่านเย็นๆล็อกดาวน์เนี่ยเขาเห็นว่าตัวเลขเขาเห็นว่าจังหวัดต่างๆที่เคยเป็นสีเขียวเนี่ยมันสีแดงสีเหลืองขึ้นไปเรื่อยๆฮะไปเข้าล็อกดาวน์ที่แรกคุมอยู่ในพื้นที่คือจะอย่าให้มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เนี่ยข้ามจังหวัดเพื่อไม่ให้จังหวัดที่เขายังเขียวที่เขายังเขียวต่อไปตามเดิมนะแต่ตอนนี้อาจจะยากแล้วเพราะว่าเราคนไข้กลับไปเยอะที่สองเนี่ยครั้งที่เราจะคุมไม่ได้ที่ผมอยากจะสื่อถึงประชาชนนั่นคือขอกลับเลยอย่างนี้เลยนะครับว่าตอนนี้ฝั่งโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลสนามต่างๆเนี่ยเต็มจริงๆนะครับพวกหมอพวกพยาบาลต่างๆนี่เรียกว่าก็ยังไม่อยากมาเรียนให้ท่านทราบเข้าแต่ละคนที่บอกโอ้โหไม่ไหวจริงๆเลยนะขนาดที่กระซิบมาผมอันผมก็อยากจะขออย่างนี้ว่าท่านประชาชนที่ใครเกิดติดเชื้อใครเกิดอยากตรวจใครเกิดจะต้องไปหาเตียงอะไรครับเนี่ยก็ตามระบบที่ติดต่อไปนะครับค่ะคุณหมอคะแล้วกรณีของวัคซีนไฟเซอร์ที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยจะมีการบริหารจัดการยังไงกันเอ่ยนั่นชัดเจนเลยฮะชัดเจนครับคือวัคซีนไฟเซอร์ที่จะบริหารจัดเข้ามานี่นะครับก็จะมาเบอร์สัญญาเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้ว20ล้านเนี่ยมันจะพ่วง 1.5 ล้านไปด้วยแล้วก็จะมาวันที่19กรกฎาคมซึ่งเข้าใจว่าครั้งนี้น่าจะมาแน่เพราะเสร็จกันเรียบร้อยเห็นหน้าเห็นตาอยู่นะฮะค่ะอย่างมากก็จะมาช้าก็มาช้าสักวันถึง2วันอย่างมากชัดเจนเลยว่า1บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านี่เขาจะได้แน่ได้แน่เนี่ยผมขอว่าก็มีข่าวออกมานิดนึงบอกโอ้ยจะมีคนแย่งนู้นแย่งนี่ไปผมขอเลยว่าให้เป็นทางระบบหนึ่งเนี่ยได้แน่ๆอันที่สองนี่คือในกลุ่มคนที่เขาจำเป็นต้องฉีดนะฮะเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่นะอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยสปีดไปเลยแม่อายุมากจะกลุ่มโรคเสี่ยงต่างฉีดได้มาฉีดให้หมดนะไม่ต้องไปรอมากนักนะเพราะเดี๋ยวยังไงรอบต่อจะไปอีกรอบนึงอันมีการจัดประจันการเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความเคารพค่ะคุณหมอคะบางคนบอกว่าพอครบ2โดสแล้วทิ้งระยะเวลาไปสักพักอ่ะเขาไปตรวจภูมิไม่มีเลยอ่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วที่ฉันฉีดไปก็ไม่ได้ผลแล้วสิอันนี้อย่างนี้คือเนี่ยคือเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็ถูกอยู่ในเครือข่ายเพราะผมเคยอยู่ในกลุ่มที่แรกๆเลยนะที่ถูกจับไปฉีดเนี่ยไปจับไปโชว์ตัวเนี่ยเขาตรวจคุณตอนนี้แล้วเนี่ยก็แทบจะเหลือเกือบศูนย์เลยแต่อย่างนี้นะครับเขาต้องเข้าใจอย่างนี้การที่เขาตรวจนี่นะระบบภูมิเนี่ยจะเหลือไม่เจอหรืออยู่ต่ำมากเนี่ยไม่ได้แปลว่าท่านไม่พร้อมที่จะสู้รบกับเชื้อเดลต้านะคือมันคือครับเมื่อไหร่คุณได้สองเข็มเข้าไปเนี่ยร่างกายจะคุ้นเคยกับเชื้อไอตัวซาโคไอโควิดนี่แหละคุ้นเคยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนหรอคะอะไรครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนเหรอคะคุณหมอใช่เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเราจะมีเรามีเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าเป็นความจำเขาเรียกเมมโบรีเซลล์มันจะจำได้ฮะจริงแต่ว่ามันฉลาดคือพวกนี้มันฉลาดตรงที่ว่ามันไม่ได้เสียเวลามันต้องทำงานสร้างภูมิให้คุณตัวได้เดินตลอดเวลาวัคซีนทุกตัวที่เราฉีดนี่นะครับที่ขึ้นสูงมากขึ้นสูงอะไรก็แล้วแต่ไม่มากเนี่ยมันจะต้องลงอยู่ดีถ้าคุณไม่ติดเชื้อเลยเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันทั้งเราเนี่ยมันฉลาดแต่ไม่ต้องนั่งทำงานตลอดเวลาไม่ต้องตลอดวันมันทำไม่ไหวทหารเรายังไม่ได้ออกรบเนาะคุณหมอมันจะพักไว้ก่อนมันซอฟเตรียมพร้อมไว้มีกลุ่มเขาเรียกเมมโมรี่เซลล์ความจำเมื่อไหร่เรารับเชื้อไปปั๊บนี่นะฮะผมขออย่างเดียวให้เราเนี่ยใช้วิถีชีวิตใหม่เต็มที่คือสวมหน้ากากอนามัยอย่าเข้าไปรับเชื้อทีเดียวเยอะๆรับเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยนี่นะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเกิดสมมติเราเกิดพลาดนะรับเชื้อเข้าไปสัก3ตัว4ตัวมันเริ่มมาปุ๊บทำให้เกิดไอเข้าภูมิเราเนี่ยไอตัวความจำมันจะบึ้ดมาเลยมันก็ฉันเก่งอยู่แล้วมันก็ว่าไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นก็ปึ๊ดวิ่งไปได้เลยทีเดียวมันต้องว่าต้องซ้อมขี่ทุกวันจนกระทั่งหมดแรงนี่มันต้องเสียพลังงานมันเยอะปากประโยชน์อันนั้นมีเซลล์ความจำอยู่นะทุกคนมีเซลล์ความจำเป็นที่อยู่ฉะนั้นถึงบอกว่าขอให้ฉีดครบ2เข็มเถอะนะครับถ้าเป็นจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่แน่นอนละผมเรียนตรงว่าเวลาถ้าเป็นตัวนี่นะถ้ายิ่งวัคซีนกับทุกตัวเนี่ยถ้าเป็นตัวตอน6เดือนแล้วแต่ฉีดเข็ม2ไปแล้วนี่นะ
มันก็ตรวจไม่เจอแน่ๆผมเชื่อว่ามันจะตรวจมันเหลือน้อยมากนะไม่ว่าคุณจะฉีดยี่ห้ออะไรมาจะลงไปหมดนะฮะแต่มันมีเซฟจำนวนเหลืออยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ตลอดเวลาก็คือว่าเราป้องกันตัวเองอย่ารับเชื้อแค่ไปเยอะมากนะหรือไม่รับเชื้อเลยเราจะปลอดภัยถึงแม้จะรับไปบ้างเราก็จะสู้ได้นะครับไม่ต้องห่วง